เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับว่าเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างแมตช์หยุดโลกนะฮะระหว่างฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์กับปาเกียวครับโอ้โหจริงๆดูไม่น่าจะเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยนะสำหรับการชกมวยคู่นี้เนี่ยจริงไม่น่าจะเกี่ยวแต่มันเกี่ยวค่ะเพราะมีการวิเคราะห์กันนะครับว่ามีผลกระทบมากมายนะฮะถึงรายได้ของภาพยนตร์ที่ได้ฉายนะครับเอาละเขาวิเคราะห์กันเอาไว้ว่ายังไงเดี๋ยวเชิญไปขยายพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับมวยสากลก่อนไฟหยุ่นโลกระหว่างฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์กับแมนนี่ปาเกียวเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลต่อรายได้ของภาพยนตร์รวมทีมซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Avengers Age of Ultron อย่างไรก็ตามภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ยังทำรายได้รวมทั่วโลกอย่างถล่มทลายค่ะและยังทำสถิติเป็นหนังทำรายได้ช่วงเปิดตัวมากที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือเป็นอันดับ2ด้วยรายได้ 187.7 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะฟอร์มยักษ์จาก Marvel Studio และ Disney เข้าฉายในโรงหนัง 4,276 แห่งในภูมิภาคอเมริกาเหนือรายได้จนถึงวันที่3พฤษภาคมหนังกวาดเงินไป 187.7 ล้านเหรียญสหรัฐเข้าทำเนียบหนังทำรายได้เปิดตัวมากที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือเป็นอันดับ2รองจากหนังภาคแรกซึ่งทำรายได้ 207.4 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะขณะที่รายได้จากภูมิภาคอื่นทั่วโลก Avengers ภาคต่อทำรายได้รวม439ล้านเหรียญสหรัฐโดยสื่อต่างประเทศรายงานว่ารายได้รวมทั่วโลกของ Avengers ว่ารายได้ช่วงเปิดตัวมากถึง627ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งหากนับรายได้ในช่วง12วันแรกของการเข้าฉายหนังเรื่องล่าสุดของ Marvel มีตัวเลขรายได้แซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่าง Iron Man 3ที่มีรายได้622ล้านเหรียญสหรัฐค่ะเว็บไซต์จัดอันดับรายได้หนังชื่อดังยังระบุว่าอีเวนต์กีฬารายการใหญ่อย่างเกมเพลย์ออฟใน NBA รวมถึงมวยไฟหยุดโลกระหว่างฟลอยด์เมเวเธอร์กับแมนนี่ปาเกียวส่งผลต่อรายได้ของหนังด้วยค่ะผู้เก็บสถิติหลายรายยังวิเคราะห์ว่าหนังฟอร์มยักษ์อาจทำรายได้รายการเหนือแต่200ล้านเหรียญสหรัฐได้หากไม่ติดช่วงแข่งขันอีเวนต์กีฬาที่ถ่ายทอดสดแบบ Pay-per-view โดยสถิติพบว่ามีผู้เดินทางเข้าชมภาพยนตร์ในย่านลอสแองเจลิสและซานฟรานซิสโกตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันเสาร์ลดลง 40% ค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่ารายได้ลดลงถึง 40% เลยอะค่ะพี่พุทธโอ้ยแมตช์บิ๊กขนาดนี้เนี่ยนะฮะอย่าว่าแต่ที่อเมริกาเลยนะครับที่ประเทศของเราเองเนี่ยนะฮะชกกันทียังไม่มีใครออกจากบ้านเลยวันนั้นที่นี่เจาะแบบอยู่หน้าจอทีวีตั้งแต่9โมงตอนก็นั่งดูเหมือนกันนะดูตั้งแต่คู่เปิดจนถึงแบบสุดท้ายเลยแต่รู้สึกว่าเขาชกกันไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีนะยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่ฟลอยด์หนีอยู่ได้นะเราจริงๆแล้วอยากจะเห็นรีแมตช์เหมือนกันแต่ก็มีคนเขาว่ากันว่านะครับคู่นี้ชกกันแล้วก็เหมือนกับว่าหวังจะให้มีการรีแมตช์เพราะว่าค่าตัวนี่สูงมากนะฮะเงินแล้วก็กะว่าแบบรีแมตช์ทีนึงแล้วแขวนนวมเลยอะไรประมาณนั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปคอยลุ้นว่าจะมีการรีแมตช์เกิดขึ้นหรือเปล่าเนาะครับ